ใน KS ไทยมีทรัพย์สินเยอะที่สุดหรอคะอะไรนะพี่มองผู้นี้ร้อยล้านพี่โตมีคีคีบาร์ดีกว่าไอ้เฮียสามล้านกว่าเฮ้ยหลอเนี่ยไอเดียอยู่ไหนวะเกลียดว่ะป้าป้าเดี๋ยวกูไม่หาเจอคนหน้าคุ้นเฉยหน้าไม่ใช่หน้าไม่ใช่เจอหน้าคุ้นต่อยสักทีได้มั้ยเนี่ยสวัสดีครับใส่ชุดสีดำใช่ๆๆๆ2คนมา2คนมี2คนข้อมูลหน่อยค่ะใช่ๆๆ okay. มีเน็กไทใส่เน็กไทอ่ะโอ้ยพี่โตบอกว่าเรามึงโดนป้นเงินไอ้เขาโทรกันจริงๆเหรอโอเคๆรู้เรื่องทำอะไรอยู่ว่างมั้ยมีเวลาว่างมั้ยมีเวลาว่างมั้ยเสียงดังพี่เคบาค่ะขอบคุณค่ะมานี่ก่อนสักครู่นะคะหนูทำงานอยู่นะเดี๋ยวให้ทำงานอ่ะเร็วๆมานี่เร็วๆขับรถตามมาโอ้ยมินเร็วฉันบอกให้คุณแวะแต่แรกฉันไม่ต้องมาเจออันนี้ใครมันจะไม่รู้ใครมันจะรู้วิ่งขัดใจวะเดินคนนานเลยมีท่านได้เคี้ยวหัวมีหัวเออดีเฮ้ยทำไมเราต้องไม่เชื่อวะตีหัวเขาก็จบแล้วมีกูดาวอยู่แม่เราจะไปเหี้ยเออก็รู้นะเมนต้องไปฟังเขาล่ะไปจุดตูดเขาเล่นเลยชนแม่งเลยไหมเอาไงอ่ะแล้วก็เข้าเรื่องเขาเข้างานเราตรงๆต่อหน้าเขาเลยขอสอบถามขีดเออสอบอะไรเงี้ยเออปะใช่เลิศปะเออเยี่ยมดีเลิศพยศอีกนะมาเออมันคือไฟบังขับโคตรเลยนี่อุ๊ยคนเยอะด้วยไปเยอะจังเฮ้ยนี่นึกไอ้ลินใครนี่สวัสดีดูหน่อยเฮ้ยใช่เห็นบับปะไม่นะปกติชื่อเห็นบับปะทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่โมยังเพิ่งไปพี่โมไม่ใช่ไม่เหมือนพี่เห็นหนูบักอ่ะสองคนเลยฮะทำไมอ่ะอะไรของมันอ่ะแล้วให้หนูเอาแล้วเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกหนูเป็นเชื่อในพี่จะสัมภาระก่อนนะครับไม่เอกใช่หรือบักก่อนได้ใช่ค่ะแบบเป็นเด็กฝึกงานนะคะครับผมว่าไงครับอยากเอาคุยโทรศัพท์ก่อนก็ได้ครับเขายังไม่สะดวกฮัลโหลได้ให้มาทำงานแล้วนี่ไงเดี๋ยวนี้เลยเหรอว่าไงครับถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะเพราะยังสอบถามข้อมูลเด็กน้อยค่ะเดี๋ยวงั้นสอบถามน้องผมแทนดีกว่ามองพี่ซ่าเขาหน่อยพี่สาวสองคนนี้เขาจะสอบถามช่วยแม่ไอโพหน่อยเดี๋ยวพี่น้องได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวตัวเนี้ยไอช่วยโพหน่อยพี่ไอหม่องอยู่ที่หม่องแล้วพี่ต้องแบบพาเนี่ยไปธุระเขาดูไปครับพี่ซ่าพี่จริงนี่ไงก็สัมภาษณ์เขาที่ฮันเนี่ยน้องผมหนูอยากทราบว่าในเคเอสคือที่ผมไม่ได้เหรอพี่ใครถือทรัพย์สินเยอะที่สุดหรอคะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวค่ะพี่จ๋าหนูไม่ยินอะไรเลยพี่หูดับเหรอหนูบักตอมอไหมคะฮะไอ้นี่ได้ยินเขาเปล่าได้ยินทำไมของเงียบวะฮัลโหลไม่ได้ยินของหนูฮัลโหลแม่มิลลี่นอนเก่งอ่ะผมไม่ได้ยินพี่โตนะนึกว่าส่งทีตำรวจไปมาอ่ะวะเขาไม่ได้ยินเราเขาน่าจะหูหนวกกันหรือเปล่าเขาลองโทรดูเขาไม่ได้ยินเลยเขาต้องไปหาหมอกันแล้วแหละ
ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าอ้าวนี่ได้ยินอยู่ต้องรีลำคอที่ไม่เวลาพูดธรรมดาไม่ได้ยินฮัลโหลทำไมอ่ะไม่ได้ยินเหรออ้าวโอเคได้ยินแล้วอันนี้ได้ยินแล้วครับแต่เราพูดธรรมดาที่โอเคแม่งปั่นปั่นวิ่งมันธุระอยู่แป๊บนึงฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าเกลียดอ่ะหนูหนีอย่างนี้ได้ไหมล่ะไม่ได้ยินจริงพี่ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยนี่กูไม่ได้พวกมึงคิดว่าจริงไม่ได้ยินผมได้ยินผมได้ยินแค่พี่เนี่ยแต่ผมขอรีหูแป๊บนึงนะไม่ไม่ไม่แพงอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลล้างหูไปแล้วตอมออกไหมล้างหูไปแล้วนะตอมออกไหมปากเขาขยับอ่ะพี่โตได้ยินผมปะได้ยินพี่ได้ยินเหนียวเดี๋ยวตอมออกให้จริงด้วยจำนวนคนเท่าไหร่อ่ะรอ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 ดีกว่าดีกว่าผมดีกว่าไม่เขาต้องไม่เช็คหูกันแล้วนั่นอ่ะจริงรอโอเคไม่ได้ยินเราเลยเออไปดีกว่าเออไปกันโลโลไปดีกว่าเอ้าอะไรวะหาทางชิงไม่ได้ยินเลยมินีนเขาแกงชัวคนบ้าอะไรเขาแกงชัวเขาไม่ได้ยินได้ไงเขาต้องได้ยินสิต้องครูก่อนโทรไปหาพี่หม่องโทรไปหาเขาได้ยินในโทรศัพท์เขายังได้ยินเลยทำไมตัวจริงเขาจะไม่ได้ยินฮัลโหลได้ยินหนูหรือเปล่าอันนี้ได้ยินหนูไหมอันนี้มันไม่ได้ยินจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจริงเหรอมันกระตุกกระตุกกระตุกเหรอถามจริงจังจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วอันนี้ได้ยินหนูหรือเปล่าคะมินนี่เอาเสียงอ่อนกว่านี้เอาเสียงอ่อนกว่านี้ใช่หรอเอาเสียงอ่อนกว่านี้ไม่ได้ยินเลยหรอคะได้ยินหรือเปล่าแบบพี่คะพี่มองคะพี่ฮัลโหลพี่มองคะได้ยินไหมตัดสายไปแล้วไม่ได้ยินเลยหนูมันเป็นน่าจะบั๊กแหละไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยมีอีกไหมมีอันนึงไหนเราพูดสิอันนี้ดีดีแล้วดีแล้วเนี่ยไม่ได้ยินจริงหรอดีแล้วดีแล้วดีปะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าได้ยินได้ยินหนูได้ยินปะได้ยินเลยเอาแล้วทำไมเมื่อกี้มันบั๊กปะเมื่อกี้มันบั๊กได้ยินหรอทำไมได้ยินพี่ปะมันตัวหนูวาร์ปหมดเลยวาร์ปทุกอย่างรถก็วาร์ปวาร์ปหมดเลยทำไมมันถึงวาร์ปทำไมอ่ะมันต้องตอมอมเราไปหาตั้งหลายคนเราไม่เห็นเป็นเลยใช่แม่แต่นี่เป็นจริงพี่พูดจริงตัดจริงไม่โกหกถ้าโกหกขอให้พี่ล่มจมตอนนี้ก็มันจะจมอยู่แล้วหนูเอ้ยมันไม่เหลืออะไรนี่แค่ดียังไม่ล่มจมอีกเหรอมันยังไม่เหลืออะไรเนี่ยชีวิตพี่อ่ะงั้นขออนุญาตสอบถามนะคะใช่ครับในเคสใครมีทรัพย์สินเยอะที่สุดหรอคะทรัพย์สินส่วนตัวค่ะใช่ครับบอกเลยมอง อย่าไปอายนี่รถพี่ขับมาล่ะว้าวไอ้รถพี่มองเหรอคะอ๋อของฮัสเดมครับยืมเพื่อนมาเหรอคะใช่ครับใช่ใช่อ๋อแสดงว่าคุณฮัสเดมอาจจะเป็นคนที่ไวถือให้เพื่อนยืมรถไปนะได้แต่เหมือนเหนือสมุทรก็รวยนะคนที่เหนือสมุทรเนี่ยคนที่ชื่อเหนือสมุทรใช่เหนือสมุทรโอ้โหนี่เขามีเยอะนะเนี่ยจริงทางแก๊งเลยหรือเปล่าแล้วแบบขอแบบแค่ที่หนึ่งอะค่ะใครรวยที่สุดหรอคะโอ้ยมันรวยเท่ากันแก๊งผมอะพอๆกันหมดเลยรวยเท่ากันทางแก๊งก็คือคนรวยคบกันใช่ไหมคะใช่ใช่มีคนละพันมีคนนึงอีกคนนึงอะกล่ำกล่ำรู้จักปะกล่ำมี2,000รวยสุดแล้วกล่ำกล่ำมี2,000เลยหรอใช่รวย2,000อาวุธ18ชิ้น GTV
คือเวลตันหมดลูกชิ้นแล้วเวลตันหมดอันไปเสียงอย่าพูดเยอะดิมีเป็นร้อยพูดเยอะคือไม่ได้รวมกัน100ใบนะอย่างละ100ใบอย่างละ100ใบใช่นี่คือไอ้ล่ะมันตีแบบไอ้บุปผินแดงอ่ะทำไมหนูอยากรู้ทำไมอ่ะนี่จะเอาไปจัดทำข้อมูลของเมืองอะค่ะใช่เหรอใช่ใช่ค่ะไอ้ต้องตอบอะไรบ้างเนี่ยพี่ไม่รู้เลยเอาจอบแค่คร่าวๆก็ได้ค่ะใช่ค่ะไม่ต้องสอนจงมากใช่ค่ะไม่อยากรู้อะไรเยอะวันนี้ป่ะล่ะมิลินแปลกๆนะอ๋อหนูเหรอใช่อยากรู้อะไรเยอะกว่านี้หรือเปล่าถ้าอยากรู้จะต้องทำอะไรหรอคะนายก็ถามมาแค่นี้นี่เราอ๋อหนูนึกว่าพี่จะไม่ได้ยินหนูได้ยินทำดีน่ารักเหมือนเดิมแปลกๆอ๋อครับอ๋อใครรวยสุดกับน่าจะเป็นใช่ค่ะปีเตอร์ครับปีเตอร์สรุปคือปีเตอร์นะคะที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะของฮัลโหลว่าไงเลยค่ะพี่มองมีเลขาได้ไหมเขาไม่เลขาว่าไงเลขาแต่ว่าเขาก็อาจจะสายร้ายนี่น้องก็เขาบอกเขาเลขาโอเคได้เลยใช่อะไรนะพี่มองผู้นี้ร้อยล้านร้อยล้านมีถ้าพี่มองเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปเคลียร์เดี๋ยวคิดเรื่องตังป้าใหญ่เนี่ยปัญหาแล้วเคลียร์ได้ภายในเดี๋ยวไปคิดเรื่องตังแล้วไปเราโสดด้วยโสดด้วยเดี๋ยวไปหาโสดโอเคอะไรโสดอยู่ถ้าสมมติไม่มาล้างแผ่นภายในใครกินโซจูไม่มีคนช่วยกับฉันหรือว่าเขาชอบกินโซจูหรือเปล่าโซจูชอบแนวเกาหลีโคเรียยองซิงโยอันยองซิงโยใช่ลำยำมักช่องไข่เล็กอันนี้คือบอกให้อ๋อครับหลวงพ่อช้อนเลยร้อยตัวเฮ้ยปลาหรือเปล่ากำลังขึ้นเนี่ยมึงเตรียมดิบอกป้าเตรียมดิกำลังขึ้นเลยพ่อกำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นเลยตัวที่ปลาหางยูงอ่ะปลาหางยูงอ่ะซื้อเลยพ่อปลาหางยูงร้อยตัวไปแล้วเขาทำธุรกิจของปลาฟาร์มปลาหันยูงที่ใหญ่ที่สุดช้อนเลยบอกเดี๋ยวไปเรื่องเงินน่ะมันจะหายขาดทุนกี่ล้านก็ปล่อยไม่ไปเถอะเหลือๆน้องขาดทุนได้หลายล้านเลยนะเนี่ยนี่เพื่อนไม่รู้เรื่องหรอวะกูไม่อยากพูดคำหยาบเยอะน้องคนข่าวสัมภาษณ์เรื่องความรวยอ่ะเดี๋ยวท่าทีตอบเขาแป๊บให้มันขาดทุนเป็นเธอไอ้นี่เริ่มขนลุกแล้วนะดูตรงเนี้ยไปมาพี่มาคุยแล้วฮัลโหลอันนี้ไปทำธุรกิจแล้วใช่ไหมคะว่าไงป้าจะมาคุยกับคุณนะคะตันละพันเลยเหรอเสียบอย่าขี้โมเยอะเพื่อนตันละพันกิโลใช่ดิป้าตัน 1,000 กิโลถูกแล้วโอเคครับโอเคขอจดข้อมูลก่อนนะคะเสียบคุณกระส่ายอยู่เสียบเดี๋ยวเพื่อนอ๋อโทษดีพ่อถามไปว่าถึงตันไม่กี่โลอันนี้พ่อบอกว่าอะไรนะหาได้แล้วลูกอะไรสะใภ้สะใภ้เหรอลูกสะใภ้เหรอซ่าเลยนะอุ้ยชอบแบบซ่าๆเหรอคะเอ้ยดีอะไรวะชอบผมสีม่วงหรือเปล่าคะอันนี้อย่าติดขัดดิเพื่อนอย่าติดขัดดิเพื่อนใช่หนูเป็นคนชอบสีม่วงอยู่แล้วอะค่ะสีม่วงอ๋อผมชอบเป็นกันเลยชอบสีม่วงหนูอะเจ๋งเอ้ยเดี๋ยวไปก่อนนะพอดีเดี๋ยวมีเรื่องนิดหน่อยได้ครับเดี๋ยวเป็นว่าปีเตอร์ครับปีเตอร์รวยสุดเป็นพี่ปีเตอร์นะคะใช่ครับพี่เตอร์นะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะครับยินดีครับยินดีมากครับถามอะไรได้หมดเลยครับผิดคันนะคะพี่สภาพี่สภาเบิ่งไปไหนต่ออ่ะเฮ้ยต้องไปพาหมูแฮมจกกูนั่นดิไปดิมันจะงอนนั่นดิพาจกกูต้องไปพาลงน้ำจกถูกเดียวแล้วกูเหินลงน้ำดิจกเดี๋ยวบอกรถไม่ดีแต่มึงจะไม่มีรถแล้วนะเฮ้ยมันเ
ังเลยพอดีแฮมไปคิดวิจารณ์ด่วนแฮมเท่กันไปหรือเปล่าหนุ่มๆแฮมมันจะเท่เกินไปหรือเปล่าแฮมขอบคุณนะขอบคุณสมัครการชาร์จ 1,555 ลูกครับขอบคุณนะขอบคุณกระชายอีก61ลูกครับขอบคุณฮะไอ้บ่าวพาเนี่ยไปพารถหน่อยคุณมีรถ4ประตูป่ะ4ประตูไม่มีป่ะยืมแล้วดิไม่มีเลย4คนด้วยไปกัน4คนด้วยอย่างเท่ไอ้เซฟกูยืมคำไปโชว์มึงหน่อยดินี่คืออะไรวันนี้เป็นวันหล่อเท่กันเหรอทำผมหล่อเท่ไม่ไหวพันลูกเลยหรอได้ตอนนี้ 1,616 ลูกไม่ได้พี่อ่ะพี่หมองคนนี้อ่ะพี่หมองคนนี้คนเดิมอ่ะอะไรช่วยยุ่งแล้วคนนี้คนเดิมไปไปจบปุ่นนั่งเลยนั่งเรื่องของพี่จบปุ่นกันเถอะไปโอ้จบปุ่นแม่ไปจะมาไปจบปุ่นอ่ะไปอยู่กับสาวที่ไหนมาก็ไม่รู้ไม่มีธุระพี่เนี่ยเขามีธุระเมื่อกี้เราไปหาโอ้รู้พาไปเคลียร์หมองก่อนยังหมดเลยไม่ขอก่อนไม่มีอ่ะแจ้งเลยไปชีพี่เหลือ9บาทอันจริงเลยพี่ตั้งตัวแบบทั้งเนื้อทั้งตัวพี่เลยพี่เหลือ9บาทฮัลโหลว่าไงเลยขาพี่มองมีเลยขาเนี่ยเขาไม่เลยว่าไงเลยขาแต่ว่าเขาก็อาจจะขาอะไรนี่เนาะก็เขาบอกเขาเลยขาโอเคได้เลยใช่ใช่อะไรนะพี่มองพรุ่งนี้ร้อยล้านมีสตาร์ก็คงจะดีนะที่เป็นคนอย่างเรานะมันไม่ค่อยจะมีพี่อย่าประคับประคองสุดท้าย